رسول الله You are the only one the messenger of And when life gets hard You know it can get hard sometimes Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอชูโก้ตลอดตลาดนะครับกับบรรยากาศในวันนี้ครับที่พี่น้องติดตามรับชมกันในรายการชีวิตในดุนยาครับผมอับดุลฮิมสลามกลับมาทำหน้าที่เช่นเคยครับและวันนี้บรรยากาศที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศริมน้ำริมทะเลนะครับที่พี่น้องหลายๆคนนะครับแม้กระทั่งชาวต่างประเทศนะครับก็พยายามจะเดินทางมาเพื่อจะมาตรงนี้ให้ได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลีเป้นะครับและตอนนี้นะครับบรรยากาศที่กำลังจะพูดคุยต่อจากนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับพอๆกับพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งครับชีวิตของเขาโลดโผนโจรทยานมาจนถึงวินาทีนี้นะครับเรียกว่าถ้าเป็นลำเรือเนี่ยนะครับชีวิตก็โคลงเคลงนะครับมาเรื่อยๆจนตอนนี้มาถึงฝั่งที่เรียกว่าเป็นฝั่งของความปลอดภัยฝั่งของความดีงามที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับกับผู้ชายที่ถูกเลือกครับผู้ชายที่มีชื่อว่ามุสตอฟาวันนี้ผมพาท่านไปพบกับพี่ชายคนนี้ก่อนครับเขาเป็นใครยังไงเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงละกันครับเชิญเลยครับครับสลามคุณครับวะลัยกุมสลามครับครับบิสมิลลาฮ์ฮิชมานริรอฮีมครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็วันนี้นี่นะฮะจริงๆแล้วนี่ไม่ได้ตั้งหลักเลยนะฮะครับเพราะว่าตั้งใจว่าตอนแรกเนี่ยเชิญอาจารย์มาที่มาที่เกาะเนี่ยครับผมก็บอกโอเคเดี๋ยวกล้องมาเลยนะจะสัมภาษณ์สดอาจารย์ครับแล้วตั้งใจว่าโอเคว่าเดี๋ยวบอกว่าผมจะมาเป็นกำลังใจให้สัมภาษณ์อาจารย์หลังจากที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมาตลอดเดือนรอมฎอนตั้งใจจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สุดท้ายผมกลายเป็นคนถูกสัมภาษณ์ไปซะเองคนที่ถูกเลือกเข้ากับคอนเซ็ปต์วันนี้พอดีเลยนะก็เป็นชื่อผมเลยฮะที่เป็นชื่ออิสลามผมที่ตั้งไว้ว่ามุสตาฟาครับหลายคนยังไม่รู้จักนะครับอาจจะไม่รู้จักอาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาอยากให้พิธวัฒน์แนะนำตัวอีกสักครั้งครับว่าพิธวัฒน์ชื่ออะไรแล้วก็ทำหน้าที่ในตรงนี้อะไรยังไงบ้างครับก็ถ้าหากว่าชื่อไทยผมเนี่ยนะครับก็คือธวัฒน์ครับบวรวณิชชยกูลนะครับแล้วก็ชื่อนะฮะมุสลิมผมเนี่ยครับนะฮะชื่อมุสตาฟาซึ่งไม่ได้ตั้งมาจากใครนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งมาโดยเหมือนกับว่าเป็นการถูกล้อเลียนเมื่อตอนครั้งสมัยที่ผมเนี่ยได้เรียนอยู่ในวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักรครับนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะผมเองผมก็มีภรรยาเป็นอิสลามนะฮะครับเพื่อนก็ตั้งขึ้นมาด้วยล้อเลียนนะฮะว่าชื่อบังมุสอ๋อครับที่ไปที่มาฮะแล้วเขาก็บอกโอเคถ้างั้นก็เรียกว่ามุสตาฟาเลยก็แล้วกันตอนนั้นซึ่งตอนนั้นไม่รู้ความหมายไม่รู้ความหมายฮะเมื่อตอนนั้นไม่รู้ความหมายเลยนะฮะครับก็พูดกันด้วยความล้อเลียนแต่พอตอนนี้เนี่ยพอผมเข้ามานี่นะฮะและเข้ามานะฮะนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับผมพอรู้ความหมายผมมันก็เป็นความหมายที่ดีนะดีมากฮะนะก็คือหมายความว่าเป็นบุคคลที่ถูกเลือกครับนะฮะผมก็อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งครับนะฮะซึ่งอาจจะได้รับนะทางนำจากพระองค์นะว่าผมได้ถูกเลือกมาเพื่อที่ว่าต้องมาทำเรื่องซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนะฮะที่ใครก็ตามได้มีโอกาสได้ทำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งซึ่งนะฮะเขาคนนั้นเนี่ยได้รับโอกาสอย่างยิ่งนะฮะผมก็ขอดูอาต่อพระองค์ว่าผมจะได้ขอโอกาสที่ผมเองเนี่ยจะมีโอกาสเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆเช่นจากในครอบครัวผมจากเพื่อนผมเพื่อที่จะสามารถที่จะเล่าให้เขาฟังถึงสิ่งซึ่งเป็นสัจธรรมนะของศาสนาต่างๆที่ได้มีบังเกิดมาเนี่ยว่าเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยเราได้หลงทางอย่างไรนะฮะผมก็คิดว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะได้มีโอกาสร่วมในส่วนนี้วันนี้ผมขอไม่เรียกว่าพี่ธวัชแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าพี่ธวัชนะครับหรือประธานมูลที่รับฮานนะครับซึ่งเสื้อวันนี้ตั้งใจใส่เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเสื้อตรงเนี้ยคือเสื้อมูลนิธิด้วยครับครับที่ไปที่มานิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องราวพี่มุตตะฟาครับช่วยเล่านิดนึงว่าตอนนี้มาทําหน้าที่ของประธานมูลนิธิด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับก็จริงๆแล้วผมมาเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยนะฮะก็ด้วยความบังเอิญซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะรับ
ครับนะฮะตำแหน่งนี้เลย uh-huh. ถ้าเริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่รู้จักอาจารย์มูริตที่อาจารย์มูริตเนี่ยมาเยี่ยมครับที่บ้านของแม่ยายผมนะฮะซึ่งอยู่ที่แถวคลอง9นะครับใกล้ๆกับสำนักจุฬาซึ่งแม่ยายผมเนี่ยเขาก็มีที่ทางอยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็บังเอิญอยู่ริมคลอง uh-huh. วันนั้นเนี่ยบังเอิญผมไปด้วยวันที่อาจารย์มูริตเนี่ยไปเยี่ยมครับบ้านที่นั่นนะครับก็อาจารย์มูริตก็ไปดูก็บอกว่าอาจารย์มูริตบอกว่าชอบ uh-huh. นะเออถ้าหากว่ามีที่ริมคลองอย่างนี้เนี่ยนะฮะครับนะจะเป็นไปได้ไหมจะแบ่งให้เขาที่เล็กๆสักหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะขอซื้อนะจะได้เป็นที่ที่เขียนหนังสือนะเผื่อว่าจะเป็นบ้านที่เขาจะสามารถที่จะเขียนหนังสือก็น่าจะทำให้เขานะอย่างน้อยๆหัวสมองโลดแล่นแล้วออกแล้วเขียนหนังสือได้ครับผมเองนะทางจริงๆที่เนี่ยที่ผืนนั้นเนี่ยที่อยู่ของแม่ยายผมเนี่ยนะมันก็มีอยู่แต่ก็ยังมีผืนใกล้ๆไปเลยไปอีกนิดนึงติดคลองเหมือนกันพื้นที่ก็เล็กๆแค่250ตารางวาครับแล้วก็ติดคลองครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าหากว่าอาจารย์อยากจะได้นะบอกว่าที่เล็กๆ50วาเนี่ยนะผมตอนแรกผมคิดว่าโอเคเป็นไร่นะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันแค่200วาเองครับครับนะฮะครับก็ผมเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยนะทำเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานที่ที่โอเคว่าให้ความรู้เรื่องศาสนาที่นี่ด้วยได้หรือเปล่าครับถ้าได้เนี่ยนะฮะมาทำตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยผมเองอยู่บ้านใกล้ๆต่อไปผมจะได้มาเรียนรู้จากอาจารย์เพราะตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บังเกิดประโยชน์นะครับต่อไม่ว่าจะเป็นบรรดาเยาวชนหรือผู้คนที่อยู่แถบนั้นซึ่งก็จะมีมุสลิมอยู่มากมายครับซึ่งถ้าหากว่ามุสลิมเหล่านั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้เขาในเรื่องเกี่ยวศาสนาให้เกิดอีหม่านยิ่งสูงยิ่งขึ้นครับเพราะว่าความที่ผมเองเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะว่าผมเองเนี่ยเดิมทีผมนับถือศาสนาคริสต์ครับตรงนี้นะฮะที่ว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพี่ธวัชเนี่ยนะครับบรรดุสฟาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยบรรดุสฟาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มารับอิสลามได้มาทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะไปเจาะลึกชีวิตส่วนหนึ่งอยากจะย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงครับว่าตั้งแต่เริ่มเป็นลืมตาขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเด็กชายทวัชซึ่งตอนนั้นไม่ใช่มุตฟาเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตในวันนั้นกับภาพในวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงแตกต่างกันพอสมควรอยากจะให้พี่ทวัชช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงกันครับครับแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากฮะคือผมคิดว่าผมเองในที่มานับถือศาสนาอิสลามได้เนี่ยนะฮะน่าจะเนื่องมาจากว่าผมเองเนี่ยผมเรียนรู้ศาสนาจากศาสนาเดิมผมคือศาสนาคริสต์มาก่อนครับนะฮะผมเองผมเรียกว่าเป็นเด็กวัดได้ฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยบ้านผมอยู่ที่หน้าปากซอยโอเรนเทนฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญครับนะฮะก็เรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญมีวัดอัสสัมชัญอยู่ก็จะอยู่กับวัดเรียกว่าเป็นเด็กวัดเนี่ยนะฮะทำพิธีกรรมทางศาสนาก็ไปช่วยเป็นเด็กวัดช่วยถือเทียนช่วยทำอะไรต่างๆเนี่ยนะมาตลอดเรียนรู้เรื่องศาสนาทุกคืนก็ไปงานศพนะคุณย่าก็จะพาไปงานศพนะไปงานวัดหรือทุกอย่างนะก็รู้ว่าเชื่อนะว่ามีพระเจ้าแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้าว่าเราจะทำอะไรผิดหรือเปล่านะถ้าหากว่าเกิดเราทำอะไรผิดเช่นนะเราไปขโมยขนมของน้องหรืออะไรลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่ได้กลัวน้องนะฮะแต่กลัวว่าโอเคจะมีมาลายกัดเนี่ยสององค์เนี่ยที่เฝ้าอยู่เนี่ยอันนี้คือคำสอนที่เขาสอนอยู่เหมือนกันเป็นคำสอนของคริสต์เหมือนกันนะฮะว่ามาลายกัดเนี่ยจะคอยจดบาปบุญของเราเนี่ยมาตลอดนะฮะซึ่งในความที่เป็นเด็กนะฮะก็อย่างว่าผู้ใหญ่บอกเราก็เชื่อนะฮะแล้วก็เรียนคำสอนเขาก็บอกมาว่าตั้งแต่สมัยว่าจะมีศาสดาชื่ออาดามมาจนถึงโนอาห์มาจนถึงอับราฮัมนะมาจนถึงพระเยซูนะเราก็เรียนรู้มาว่ามีดังนั้นเนี่ยนะฮะก็อย่างน้อยๆเราก็คิดว่าโอเคศาสนาคริสต์ก็เท่ดีนะสมัยก่อนยังดูละเท่ดีนะฮะใช่ใช่เพราะว่าเข้าวัดเนี่ยก็สวดเนี่ยก็จะมีนะฮะอย่างน้อยๆก็มีดนตรีเป็นร้องเพลงนะขับกล่อมนะดูแล้วบรรยากาศสงบวิเวือกยะเยือกนะวังเวงทำให้จิตใจสงบนะแล้วก็
คนที่เข้ามาเนี่ยแต่งตรงแต่งตัวบัตรลงบัตรหลวงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกภูมิใจในศาสนาคริสต์แล้วก็อีกอย่างนึงพอเราเรียนคำสอนเราก็กลัวนะก็เลยเป็นคนที่เกรงกลัวในการที่จะทำอะไรที่ผมคิดว่าศาสนาสอนผมอะถ้าจะทำอะไรที่ไม่ดีหรือว่าเราจะมันจะทำให้เราเองเราเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนซึ่งผมก็จะเป็นคนในลักษณะอย่างนั้นมาโดยตลอดครับในวัยเด็กครับในวัยเด็กผ่านมาครับจนกระทั่งผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยคราวนี้ผมเริ่มห่างแล้วห่างจากวัดห่างจากศาสนานะเริ่มไปอยู่ใกล้เพื่อนครับพออยู่ใกล้เพื่อนคราวนี้เป็นไงล่ะฮะยิ่งไปเรียนวิศวะด้วยวิศวะนี่เขาสอนให้กินเหล้านะฮะรุ่นพี่นะจะต้องเอาเหล้าให้น้องรุ่นน้องกินนะรุ่นน้องก็ต้องแสดงความเกรงใจรุ่นพี่ต้องกินจนเมาก่อนเพื่อรุ่นพี่จะได้ดูว่ากินเหล้าเราเองจะสามารถทนเหล้าได้ขนาดไหนเพื่อที่จะไม่ไปเมาซีซัวนะในสายตาของบุคคลภายนอกซึ่งทำให้เราเสียหายครับก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมการกินเหล้าครับนะใครเองต้องการที่จะเข้ามาสู่กลุ่มนะจะต้องกินเหล้านะชนกันเฮกันจนกระทั่งผมนี่ต้องยอมต้องนับว่าได้ว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งนะไปงานปาร์ตี้มีเพื่อนเยอะครับเกือบทุกคืนจะต้องกินเหล้านะมีอะไรเฮฮาเป็นคนที่เฮฮานะมีเพื่อนฝูงเยอะครับนะอาจจะคุยสนุกด้วยนะก็ด้วยความที่ว่าเพื่อนฝูงเยอะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเองเราจะต้องไปทุกงานไม่ว่าใครมีงานที่ไหนเราก็ไปหมดทุกงานอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีเพื่อนเยอะครับนะฮะถามว่าเพื่อนเยอะดีไหมก็ดีดีฮะเพราะว่าพอเพื่อนเยอะปั๊บมันก็ช่วยเอื้อต่อกิจการเราของเราครับเช่นเดียวกันครับนะฮะเราก็ทำธุรกิจอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะความมีเพื่อนเยอะไปถึงผมทำบริษัทครับค้าขายก็อาศัยคนในวงการเดียวกันครับไปหาใครก็ตามโอเคคนเขารู้จักเราเราเรียนวิศวะในความที่เราเองสมัยก่อนนี้ทำงานเชียร์ทำกิจกรรมทุกอย่างครับเข้าปีหนึ่งก็รู้จักรุ่นพี่อีก3ปีนะพออยู่ปี4ก็รู้จักรุ่นน้องอีก3ปีก็มีคนรู้จักตั้ง7ปีที่รู้จักพอมาทำธุรกิจก็รู้จักคนเยอะครับเราจะไปขายของอะไรก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยสนับสนุนอยู่ตลอดก็เลยได้มีทำมีธุรกิจของตนเองครับคือว่าทำธุรกิจก็เกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้างก็ทำขายวัสดุก่อสร้างก็ไปอยู่ในวงการแวดวงเดียวกันครับก็ตอนที่ผมทำขายวัสดุก่อสร้างนี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทซึ่งนะก็อยู่ในวงการเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันมากพอสมควรครับนะฮะแต่แล้วนะก็ปรากฏว่าพอทำไปนะมันธุรกิจมันก็คือธุรกิจนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงคนซึ่งเราร่วมหุ้นด้วยหรืออะไรก็ตามพูดไปแล้วก็ไม่ดีแต่เอาว่ามันก็จบลงไม่ดีเท่าไหร่นักครับครับนะแต่ก็ถามว่ากำไรอะไรต่างๆมันก็โอเคมันก็ทำให้เรามีฐานะครับมาได้ไม่เลวนะฮะครับนะก็จนกระทั่งผมในปี2550ครับความที่เรารู้จักเพื่อนเยอะมันมีเพื่อนเยอะตอนนั้นคือปฏิวัติในปี2549จำได้ไหมครับ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 ปฏิวัตินี่ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนั้นครั้งปี49ปฏิวัติเนี่ยชีวิตเปลี่ยนยังไงตอนนั้นก็รู้ว่าตอนนั้นปี49เนี่ยความที่เรามีเพื่อนเยอะนี่นะครับเพื่อนก็เสนอเราเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญผมร่างรัฐธรรมนูญปี2550มาก่อนนะฮะร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี2550มาก่อนครับครับครับแล้วพอร่างรัฐธรรมนูญปี2550แล้วเนี่ยนะหลังจากที่ร่างเสร็จก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกสวครับสมัยตอนปี2551นะฮะก็มีเลือกมีการเลือกสวครับ76จังหวัดครับครับนะจะมีสว150คนก็76คนเป็นสวเลือกตั้งจาก76จังหวัดครับแล้วก็สวอีก74คนเป็นสวสรรหานะซึ่งมี74คนผมเป็น1ใน74คนสรรหาที่ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภานะฮะก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหามา2สมัยอ่ะนะฮะครับก็คือสมัยปี2551แล้วก็ไปหมดวาระในปี2554ครับแล้วในการสรรหาครั้งที่2คือจะต้องอยู่ปี2554ครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งไปจนถึง2560ครับปรากฏว่าในปี2557
ครับเกิดการปฏิวัติอีกครั้งชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะนะครั้งแรกนี่พอปฏิวัตินี่ผมได้เป็นสวผมก็แปลกใจนะฮะว่าผมเป็นสวได้ยังไงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตผมเนี่ยก็ไม่ได้ข้องแวะเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดมาเลยมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้มาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้พอปี2557คนเรานี่เวลามีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยนะฮะมันก็แปลกนะครับมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันหอมหวนเนี่ยนะพอ2557นะตกงานทันทีทันใดรู้สึกโอ้มันหวิวๆยังไงไม่รู้ทั้งที่ใจก็คิดว่าโอเคว่าเราเองก็สามารถที่จะเนี่ยเกษียณตัวเองได้สบายอยู่แล้วก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องอะไรยังไงอ่ะแต่ความอยากได้ใครมีของคนมันก็มีนะครับผมก็พูดตรงๆนะว่านะถึงแม้ว่าเราจะบอกไปบอกว่าโอเคเราก็คงจะเกษียณตัวเองดีแล้วหรืออะไรก็ตามครับแต่ความอยากก็มีอยู่ครับอันนี้ก็มาถึงในมุมของว่าผมเป็นอิสลามได้ยังไงก่อนที่จะมาผูกถึงปี2557แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการที่กลับมาเป็นมุสลิมตอนนั้นเนี่ยผมอยากทราบความรู้สึกนิดนึงว่าการที่เราอยู่ๆอัลเลาะห์เลือกผู้ถูกเลือกจริงๆนะฮะเลือกให้มาเป็นสวสรรหาเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยจากที่เราไม่เคยอยากจะไปยุ่งเกี่ยวการเมืองเลยเนี่ยวันนั้นมาอยู่ในมุมการเมืองเนี่ยพี่ว่ารู้สึกไงบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่มันรู้สึกประทับใจกับแวดวงนี้บ้างอ่ะครับคือตอนที่ผมได้รับเลือกเป็นสวสรรหาในครั้งแรกเนี่ยฮะผมเป็นผมนับถืออิสลามละนับถือแล้วเหมือนกันแล้วฮะนับถือแล้วแต่ผมนับถือเนี่ยโดยการที่ผมรู้จักกับภรรยาผมคนล่าสุดเนี่ยนะครับนะซึ่งนะเขาเป็นอิสลามครับก็เป็นมุสลิมครับนะฮะผมเนี่ยก็รู้จักกับเขามาเป็นนับ10ปีแล้วล่ะครับก่อนที่ผมจะเป็นจะก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยครับครับนะก็เข้าสุนัตทุกอย่างเรียบร้อยครับนะฮะด้วยที่ต้องทำครับนะแต่ผมไม่ได้มีความนะฮะศรัทธาใดๆเลยคือเข้ารับอิสลามเพราะนัยยะของการแต่งงานใช่ใช่ใช่ครับครับครับแต่ปรากฏว่าก็นอกจากว่าไม่ได้รับแล้วนะฮะผมยังมีความรู้สึกว่านะเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งเอาว่านะแปลกแยกแตกต่างครับนะฮะแล้วก็คือไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นในหลายๆเรื่องที่ทำนะฮะว่าคือดูแล้วเป็นลักษณะงมงายไม่รู้ว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะในสิ่งที่คนอื่นทั่วไปเลยนะเขาเองเขาก็อยู่ในสังคมเขาอยู่ในสังคมเขาได้แต่คนอิสลามทำไมมันแปลกแยกแตกต่างจนมีความรู้สึกว่าออกจะเวลาภรรยาผมพูดนะผมก็จะมักจะบอกเขาว่าโอ้โหอย่าไปงมงายมากเลยมาโดยตลอดนะฮะครับและยิ่งผมเองเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมอยู่กันเป็นคนมีเพื่อนเยอะเข้าสังคมปาร์ตี้ต่างๆนานานะฮะสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้ผมห่างไกลจากอิสลามมากนะฮะผมเองยิ่งมองอิสลามดูแล้วแบบว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะที่ผมจะรับอิสลามเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกกันว่าเพื่อนผมเนี่ยฮะก็แซวผมก่อนแล้วตั้งชื่อผมว่าบังมุดบังมุดนะฮะตอนที่ผมเองเนี่ยรู้จักกับเพื่อนระยะหลังละตอนเป็นสวหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็พูดล้อเล่นกันผมก็นึกไม่ออกเลยว่าถึงที่สุดแล้วผมจะมาเป็นมุสลิมได้ยังไงจนกระทั่งปฏิวัติอีกครั้งนะฮะนี่แหละฮะที่เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลตาลาจริงนะฮะอัลตาลาเนี่ยจะทำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีทางพี่รู้คิดว่าในชีวิตพี่รู้ว่าเนี่ยไม่มีทางแต่ณที่อัลตาลาเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงยิ่งใหญ่พระองค์จะเลือกบุคคลที่พระองค์ที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้นี่แหละเลือกคนนี้แหละและฉันน่ะก็คือจะให้ท่านเป็นแบบนี้นี้และนี่คือมุตฟาและหลังจากวันที่ปฏิวัติอีกครั้งนึง2557ที่วัดกลับมาเป็นมุสลิมอันเนี้ยไม่แตกต่างจากครั้งที่แล้วละคืออย่างงี้ผมบอกให้ว่าที่บอกว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าเพื่อนผมหลายๆคนก็งงครับว่านะผมเป็นคริสครับแล้วเพื่อนผมบางคนเนี่ยก็ชวนผมไปนั่งสมาธิด้วยนะผมไปนั่งของกูเองก้าเนี่ยที่เขาไปนั่งกันที่พิษณุโลก11วันเนี่ยผมก็ไปนั่งนะครับ
ไปนั่งถึง11วันเนี่ยเหมือนกับโอ้โหตัวเราเบานั่งสมาธิได้คือทำอะไรเราก็ทำได้ครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเพื่อนก็ล้อเลียนนะฮะในความที่ผมเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่คือเฮฮาตลอดเวลาครับก็ไม่เชื่อว่าผมจะไปนั่งสมาธิได้นั่งอยู่ได้11วันครับเนี่ยพวกเพื่อนก็เอาผมมาเป็นตัวอย่างเช่นกันนะบอกว่าโอ้โหเนี่ยขนาดคุณธวัฒน์เนี่ยทำได้ยังทำได้เลยนั่งสมาธิเพราะว่าใครๆก็ดูแล้วว่าเกการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ธรรมดาช่วงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งทุกคนก็อยากจะส่งเสริมให้ปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องดีครับนะผมก็นั่งได้ก็รู้สึกโอเคก็ไม่มีอะไรมันก็ตัวเบาๆนะทิ้งทุกอย่างไว้นะแล้วก็โอเคไม่ต้องไปรับโทรศัพท์ทุกอย่างจริงๆก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยโอ้โหในโลกปกติเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาโอ้โหเราไปโอ้เราไปปลดปล่อยสบายนะไม่ต้องสนใจอะไรนะที่เขาเรียกปลงหรืออะไรก็ตามหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะนั่งสบายก็ทั้งได้ครับแล้วจนมาเป็นอิสลามนะมาเป็นมุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลามครับตอนที่ปฏิวัตินี่นะครับมาได้ยังไงทราบไหมครับโอ้โหอันนี้นี่ผมคือผมคิดว่าโอเคว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าผมตกงานเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าโอเคว่ามันทุกคนมันก็มีความอยากนะวิวหรือวิวอยากจะเป็นอีกเพราะว่าสวสรรหา2สมัยเนี่ยครับมันจะมีโอกาสได้เป็นสนชอยู่แล้วนะได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับครับซึ่งมีตั้ง250คนเนี่ยแหละครับครับตอน76คนผมยังได้เลยครับนี่250คนเนี่ยโอกาสผมได้เนี่ยเยอะเสียใจผมก็คิดว่าต้องเยอะครับแต่พอว่างตอนที่ว่างเว้นพอปฏิวัติเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็คุยกับภรรยาผมอะบอกศาสนาอิสลามเป็นยังไงนะเรามาศึกษาหน่อยสิทำไมถึงตั้งเพราะว่ามีเวลาว่างไงมีเวลาว่างว่างแล้วพอว่างแล้วภรรยาผมก็บอกว่าเนี่ยนะลองดูสิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครขออะไรพระเจ้าเนี่ยครับคนนั้นก็จะได้นี่เป็นคำที่นี่อันนี้ผมคลาสสิกและมีพลังมากผมต้องให้ผมต้องให้เครดิตภรรยาครับใครขออะไรกับผู้เป็นเจ้าพระผู้เจ้าก็จะให้ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าต้องรู้จักละหมาดละหมาดและขอต่อพระองค์เนี่ยได้แน่ครับพี่มุสตาฟาก็เลยทำผมก็ละหมาดนี่ดีที่สุดต้องตะฮัจญุดด้วยนะครับเพราะตะฮัจญุดเนี่ยขอจากพระองค์เนี่ยได้แน่นะครับครับช่วงเวลาที่ผู้คนเขาหลับไหลกันเอาลุกขึ้นมาแล้วละหมาดตะฮัจญุดครับมุสตาฟาก็เริ่มทำตอนที่ปฏิวัตินี่น่าจะเดือนพฤษภาครับนะใช่ฮะตอนนั้นช่วงเดือนพฤษภานะผมเองนะก็โอ้ก็หัดละหมาดอะไรต่อลักษณะลองดูแต่ในลักษณะที่หัดละหมาดครับผมก็ศึกษาประวัติอิสลามไปด้วยเพราะศึกษาประวัติอิสลามแล้วว่านี่มันศาสนาเดียวกันศาสนาคริสต์เป๊ะเลยเนี่ยนะศาสดาองค์เดียวกันสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกันแต่มันมีหลายๆเรื่องในศาสนาคริสต์ซึ่งตอบโจทย์ผมไม่ได้นะว่าทำไมทำไมพระบาทหลวงนะทำไมยังกินเหล้าได้นะแล้วก็สนับสนุนนะในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันก็ผิดนะแล้วก็เราก็เห็นหลายๆอย่างในคริสตจักรเนี่ยทำไปเพื่ออำนาจของคริสตจักรผมเชื่อว่าคนที่เป็นคริสต์หลายคนเนี่ยก็มองเหมือนกันนะมองด้วยความว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างว่าทำไมเป็นอย่างนี้ซึ่งพอผมมาศึกษาศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยทุกอย่างในแนวทางของอัลเลาะห์เนี่ยไม่มีอะไรที่สนับสนุนในเรื่องที่มันออกไปจากแนวทางของการทำดีเลยอะนะนะผมว่ามันมีอะไรเสียหายไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยแล้วก็ประวัติออกมานี่ทุกอย่างเนี่ยมีความละเอียดสมบูรณ์ของนบีแต่ละคนของถ้าหากว่าเขาเรียกศาสดาแต่ละคนเนี่ยของไบเบิลนี่ไม่มีความละเอียดของศาสดาเลยนะเล่าเพียงแค่คร่าวๆแล้วก็บอกว่าไบเบิลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคำอ่านจากนักบุญลูกานักบุญคนนู้นนักบุญคนนี้ คำอ่านก็เหมือนฮะดิษอะฮะนะไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของนบีนะฮะก็รู้คร่าวๆนะแล้วผมก็จะแปลกใจเอ๊ะทำไมพระเยซูถูกตรึงกางเขนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนชื่อเป็นโรมันคาทอลิกทั้งนั้นพวกโรมันก็เป็นคนเนี่ยฆ่านบีเองฆ่าพระเยซูเองนะแล้วสุดท้ายก็ศาสนาที่ผมเองผมมานับถือก็คือนบีก็คือโรมันคาทอลิกครับก็คือพวกยิวครับนะฮะโรมันตอนนั้นก็มีพวกยิวอยู่ด้วยครับผมมาอ่าน
มันก็เลยสับสนครับบอกเอ๊ะทุกอย่างมันบอกถึงอดีตว่าพวกยิวทำยังไงมาจนถึงปัจจุบันว่าพวกยิวทำอะไรอยู่นะและทุกอย่างมันเป็นไปตามอัลกุรอานทุกอย่างพูดในอดีตพูดในอนาคตเหมือนว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพที่เรามองเห็นแล้วมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหจริงๆแล้วนี่นะประวัติศาสตร์มันบอกอะไรเราหลายอย่างเลยนะว่าเราไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้แต่ที่ผมเรียนรู้จากการที่ผมเองเกิดความตั้งใจเพราะอยากที่จะละหมาดเผื่อว่าจะได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับนะครับปรากฏว่าพอประกาศชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมาไม่ได้ครับจากที่70กว่าคนเรามีสิทธิ์แต่พอ200กว่าคนเนี่ยแล้วละหมาดด้วยนะแล้วไม่ได้น่าคิดมากก็ดูผมพูดตรงๆแล้วว่าตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนของผมนะผมว่าแล้วเราก็เห็นทุกอย่างมันใช่หมดแล้วนี่ครับมันคำตอบเดียวเองว่าเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยคือความศรัทธาอันทำดีแล้วผมยังไม่มีความศรัทธาเท่านั้นเองอันทำดีแล้วแล้วบังเอิญผมมาเจอคนแวดวงของมุสลิมที่ศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธายังไงเขาทำโดยเขาไม่หวังอะไรเลยนะคือคนอย่างผมเรียนสวยๆก่อนผมว่าคนทั่วๆไปทุกคนเนี่ยทำแล้วหวังอะไรในดุนยาอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นะผมชอบพิธวัฒน์มากเลยพี่พูดอะไรที่แบบตรงๆมากเลยชัดเจนมากเลยนะแล้วเราก็ให้คิดได้จริงๆเลยว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามันน่าจะได้แต่ถ้าเราไม่ให้มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะมันทั้งหมดมันอยู่ที่ความศรัทธาที่ว่าต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาพระองค์มีแล้วหรือยังครับซึ่งพอผมมารู้จักกับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารู้จักกับอาจารย์มูริดครับนะฮะผมรู้จักอาจารย์มูริดนี่ก็มาจากการดู YouTube ของอาจารย์มาก่อนนะฮะผมศึกษาประวัติในช่วงที่บางคนจะฟังว่าใช้คำว่าตกงานตรงนั้นเลยนะก็ศึกษาผมฟัง YouTube มาตลอดเลยครับผมฟัง YouTube ผมได้เรียนรู้ประวัติอิสลามจากอาจารย์บรรจงบินกะซันครับทำให้ผมรู้ว่าโอเคนบีแต่ละคนเป็นอะไรตอนสมัยที่ตอนผมมาดูแล้วมาเทียบกับสมัยที่ผมเรียนไบเบิลตอนเด็กๆหรืออะไรมันเหมือนกันแต่ผมได้รับความรู้ที่ละเอียดขึ้นนะจากกุรอานแล้วก็จากที่อาจารย์ได้บรรยายผมมาได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัตินะของอิสลามนะประวัติของแบ่งค่ายอะไรยังไงจากรายการเอ้าบายานนะของเชควิโดนะผมก็ถือว่าแกเป็นอาจารย์ผมคนใช่ครับใช่ครับแล้วผมมารู้เรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของแต่ละช่วงประวัติศาสตร์นะโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงค์ครับนะฮะแล้วผมถึงมาเชื่อมโยงกับกุรอานด้วยแล้วผมดูแล้วโอ้โหทุกอย่างมันเป็นเป๊ะอย่างที่ว่าประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่บอกอดีตแล้วก็จะมาบอกปัจจุบันและอนาคตครับแล้วผมจะไม่เชื่อได้ยังไงทุกอย่างเนี่ยมันบอกมันเป็นเหมือนรอยเกวียนที่มันทับไล่มันจากตรงนี้มันหมุนไปแล้วเดี๋ยวต้องหมุนกลับมาที่เดิมแน่นอนนะฮะยิวเคยเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ยิวจะเป็นยังไงแล้วมันกำลังจะไปยังไงมันบอกเราหมดเลยแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่ผมเองผมจริงผมไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยในอดีตที่ผมอาจจะบอกสอนลูกผมเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เกรงนะกลัวนะก็กลัวห่วงว่าอยากจะให้เขาเนี่ยนะเข้ามาดูว่าประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้นะจงเชื่อเถอะนะแต่วันนี้ผมต้องสอนเขาเลยว่าจงกลัวเถอะว่าถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ต่อไปตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจงกลัวเถอะนะวันนี้เนี่ยพี่น้องเขามารู้จักพี่น้องมุสลิมแล้วนี่นะฮะโอเคมันก็มีมุสลิมมันก็มีหลายประเภทนะแต่คนที่มีความศรัทธาเนี่ยเราเห็นเลยว่าสิ่งนี้เขาได้ยังไงวันก่อนฟังโตตานเขาได้ยังไงนะจากสิ่งที่เขาศรัทธาทำเพื่อศาสนาเนี่ยเขาทำงานเพื่อศาสนาเขาไม่ต้องการทำเงินมันมาเองฮะแล้วพี่น้องมุสลิมที่ผมรู้จักเยอะแยะฮะที่เงินมันมาเองนะไม่ได้ต้องการร้องขอแต่คนที่ร้องขอเนี่ยคงไม่ได้นะผมถึงว่าเรื่องความศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็ได้รับเรื่องนี้เนี่ยจากการที่ผมศึกษาแล้ววันนี้ผมก็คิดว่าผมได้รู้จักอาจารย์มูริดครับผมก็รู้จักแกมาก่อนตั้งแต่ที่ดู YouTube ของอาจารย์มูริดนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับฮะดีษเรื่องนี้ควรจะทำยังไงเรื่องนั้นควรทำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการสิ่งเป็นรวบเป็นสิ่งซึ่งมารวบรวมในความรู้สึกของผมในการที่เรียนรู้และอยากจะเรียนรู้เพิ่มแล้วมีความรู้สึกว่าเรียนรู้ไม่จบ
แล้วอยากจะเอาสิ่งนี้เนี่ยนะฮะให้เพื่อนให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้ลองเข้าไปศึกษาให้จริงจังขึ้นจริงจังขึ้นครับซึ่งก็ผมก็คิดว่ามูลนิธินี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะมีส่วนครับที่จะสามารถนะฮะอำนวยความรู้นะฮะเพื่อที่จะเพิ่มพูนอีหม่านครับนะฮะและหลักปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องครับให้กับพี่น้องครับได้ต่อไปอ่ะนะฮะครับ3ปีที่ตั้งแต่เรียนรู้อิสลามมาเนี่ยภาพของอิสลามในวันๆกับวันนี้ต่างกันชัดเจนภาพต่างกันเยอะมากเยอะมากครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่าผมเองผมไม่ได้มองอิสลามในสายตาเท่าไหร่นักนะฮะที่ว่าบอกว่าเป็นเขาเป็นคนที่แตกแยกแตกต่างครับผมเป็นคนที่พยายามเวลาผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยครับผมไม่อยู่ฝั่งเหลืองผมไม่อยู่ฝั่งแดงนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะพยายามจะประสานให้คนเนี่ยมานะมาเข้าหากันผมเป็นคนประเภทลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีส่วนเดียวคือพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่เป็นที่เป็นสว.อยู่ด้วยเนี่ยผมก็ไม่แน่ผมไม่เคยประสานให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะผมเองเนี่ยผมก็นับถือนะฮะในแนวทางของท่านนะฮะแต่ท่านไม่เข้ามารวมกลุ่มอ่ะเพราะว่ากลุ่มของคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มอีกอย่างนึงจะต้องมีการเฮฮาปาร์ตี้ซึ่งเรื่องนั้นผมถนัดในสมัยก่อนครับครับครับแต่ผมจะไปเชิญท่านมาไม่ได้เลยผมก็แปลกใจนะท่านยังกับเป็นพระเลยนะผมก็ไม่สามารถที่ไปเชิญท่านได้นะแล้วก็นึกไม่ออกจนกระทั่งวันนี้เนี่ยผมมาเป็นมุสลิมเองแล้วผมถึงเข้าใจผมไม่เคยคิดว่าผมจะเลิกเหล้าได้นะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับแต่ผมมาเป็นมุสลิมเนี่ยนะฮะผมได้รับเพื่อนผมชวนไปนะฮะก่อนถือศีลอดครั้งนี้เนี่ยนะฮะผมยังกินเหล้ามาตลอดนะฮะนะฮะจนกระทั่งคือต้องเข้าใจว่าอีหม่านเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องฮะนะฮะถูกต้องฮะจนตอนนี้ผมเองผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งซึ่งผมไม่กล้าแล้วผมเชื่อว่าผมเนี่ยจะสามารถที่จะเลิกได้บุหรี่ผมก็สูบครับผมก็คิดว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วสำหรับผมตอนนี้ถ้าหากผมจะไปดื่มเหล้าครับผมจะไปสูบบุหรี่ผมเองเป็นเพื่อนผมจะแซวผมตลอดสมัยก่อนอ้าวคุณธวัชเลิกบุหรี่อีกแล้วเหรอเราเมื่อก่อนเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพครับนะฮะแต่วันนี้แต่พอไปงานสนุกอีกมาถึงปั๊บแหมอ้าวนะสักหน่อยแล้วก็ติดบุหรี่แต่วันนี้ผมไม่ได้คิดถึงสุขภาพครับแต่ผมคิดโอเคว่าร่างกายนี้เป็นของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะแล้วถ้าเกิดว่าเราเองทำลายสิ่งซึ่งเป็นของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยนะมันน่าจะเป็นสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องตรงนี้ทำให้ผมเลิกได้แต่ถ้าหากว่าผมคิดว่าเพื่อร่างกายผมก็โอเคไปออกกำลังกายหรือไปทำยังไงก็ได้ให้ตัวผมเองแข็งแรงนะแล้วก็ผมยังบอกเพื่อนเสมอเลยบอกอ้าวคนไม่สูบบุหรี่ยังตายได้นะเพราะมะเร็งปอดนะเพราะฉะนั้นผมสูบไปดีกว่านะแล้วก็เราก็ออกกำลังกายเลิกปีนึงประมาณ 5-6 ครั้งมั้งไม่เคยเลิกได้แต่มาวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยด้วยความเข้าใจว่าร่างกายของเราคือร่างกายของอัลลอฮ์ตาลาวันนี้จะทำเพื่ออัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ต้องช่วยเหลือแน่นอนและที่สำคัญที่สุดนะผมเชื่อว่าด้วยความศรัทธาผมที่ผมจะทำให้เพื่อนผมทุกคนเนี่ยเชื่อว่าผมเองเนี่ยไม่ได้งมงายครับถ้าหากว่าผมยังไปทำตัวอย่างนั้นอีกเนี่ยใครจะเชื่อผมใช่ไหมฮะครับเพราะว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมขอดูอาต่ออัลเลาะห์นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะได้เลยเนี่ยโอเคอะสิ่งแรกเลยผมอยากเนี่ยอยากให้ลูกผมเมียผมในอดีตเนี่ยนะฮะนะฮะให้ยอมรับนะฮะให้แต่เวลาผมพูดเนี่ยเขาไม่เชื่อครับโอเคต้องยอมรับอย่างเนี่ยเขาคงคิดว่าผมเองอาจจะหลงไหลได้ปลื้มกับภรรยาคนใหม่ครับนะแล้วคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าเขาเองมีความส่วนช่วยนะฮะให้ผมรับถือศาสนาอิสลามแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะเคร่งกับภรรยาผมก็เป็นไปได้ครับนะด้วยการที่ผมศึกษาเนี่ยนะก็ความหวังความผมอยากจะด้วยความผมวันนี้ผมจะไปฮัจญ์ครั้งแรกเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมจะขอนะว่าทำยังไงให้ครอบครัวผมเนี่ยจะฟังผมเรื่องนี้ทำยังไงที่พระองค์จะให้ประทานทางนำถึงแม้ว่าไม่ได้มาจากผมขอให้มาจากทางใดทางหนึ่งนะวันนี้เนี่ยผมเองผมก็ได้เจอเพื่อนที่เป็นศาสนาคริสต์หลายคนเขาเจอว่าเขาฟังผมนะแต่วันนี้เนี่ย
พี่น้องลูกเนี่ยผมยังไม่ฟังผมเนี่ยผมเองเนี่ยผมยังขอแล้วขอให้พี่น้องดูอาให้ผมด้วยนะฮะในส่วนนี้ว่าจะทำให้เขาเหล่านั้นได้รับทางนำจากพระองค์นะฮะแล้วผมคิดว่าโอเคว่าส่วนหนึ่งที่ผมมาร่วมก่อตั้งมูลนิธินี้นะฮะก็อยากจะให้เป็นทางนำอ่ะนะไม่ว่าจะสำหรับมวลลับหรืออะไรก็ตามแล้วก็คุยอาจารย์อาจารย์ก็มีแนวคิดในการที่จะบรรยายให้มวลลับบ้างแล้วก็เด็กกำพร้าบ้างหรือคนหรือว่าเด็กในวัยเรียนนะไม่ออกห่างจากศาสนาเช่นผมซึ่งเคยออกห่างจากศาสนามาแล้วนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็ทำตัวนะฮะเหลวแหลกนะฮะแน่นอนอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะทำให้ผมดีในเรื่องเกี่ยวกับการงานแต่มันเป็นการงานในทางที่ผิดนะฮะสุดท้ายมันไม่ได้ช่วยผมเลยสุดท้ายแล้วก็โอเคบริษัทก็อาจจะต้องปิดไปนะด้วยการที่โอเคว่าทุกคนก็หวังผลประโยชน์ของตนเองแต่ของศาสนาอิสลามที่ผมคบมานะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใครคิดเพื่อตนเองคิดถึงเพื่อพระเจ้าครับแล้วพระเจ้ามีอะไรที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องนำไปสู่แต่ทางความเป็นทางนำสู่ความดีทั้งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นทางนำหลักที่ทุกคนเนี่ยผมอยากให้มูลนิธินี้นะขอดุอาให้มูลนิธินี้ด้วยให้สามารถที่จะทำนะให้วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายครับให้ได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณบังมุตฟามากครับผมว่าวันนี้นะครับที่พี่น้องติดตามรับชมกันมาถึงวินาทีนี้ครับผมคงไม่ต้องสรุปอะไรอีกแล้วครับกับหัวข้อที่บอกว่ามุตฟาผู้ถูกเลือกท่านเป็นผู้ที่ถูกเลือกจริงๆครับและวันนี้ที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องครับกับดุอาของพี่ชายท่านนี้นะครับที่หวังว่าเทปนี้ออกไปและพี่น้องจะร่วมกันขอดุอาให้กับสิ่งที่ท่านกำลังต้องการร้องขออยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ร้องขอเพื่ออื่นใดครับเพื่อครอบครัวนะครับให้ได้รับทางนำให้อัลเลาะห์ทรงเมตตานะครับซึ่งผมหวังว่านะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะร่วมขอดุอาให้บังมุตฟานะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนได้ยืนอย่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมานั้นสอนเราให้เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราทุกคนกำลังทำอยู่และบังมุตฟาหรือพิธวัตรของเราก็กำลังทำอยู่ครับวันนี้นะครับรายการชีวิตในดุนยานะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับวันนี้ติดตามรับฟังกันแบบว่าเพลินเลยนะฮะเพราะว่าเนื้อหาที่พี่ธวัชหรือบังมุตฟาเราเล่ามานะครับเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับชื่อท่านจริงๆนะฮะแล้วก็ชาลอครับอินชาลอในตอนต่อไปครับจะพบกับใครยังไงนะครับติดตามอีกครั้งในชีวิตดุนยาครับวันนี้ผมต้องล่ำลาผู้ชมทางบ้านนะครับขอพี่ธวัชไปด้วยกันในท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Though the times will keep on changing, hearts will still be craving, craving peace inside their soul. So I will pray that Allah will keep me on the straight path, holding me close, I'll never stray back, keeping Him deep within my soul. Just wait for me to come home. Allah will keep